สวัสดีครับมาพบกับนักจิ๋วชินเฮือนะครับก่อนฝากกดติดตามนักจิ๋วโฟโต้ใน YouTube Channel นะแฟนเพจนักจิ๋วโฟโต้นะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนรีมแบตเตอรี่ถ่านหรือถ่านแบตเตอร์ของรีโมท Honda Click นะครับ160ของผมนะแต่มันก็น่าจะคล้ายๆกับหลักการนะครับถ้าถ่านที่ใช้เปลี่ยนก็เป็นตัวถ่านประมาณนี้นะครับ CR2032 นะครับเป็นรุ่นมาตรฐานนะส่วนใหญ่รีโมทพวกนี้จะใช้แบบนี้นะครับนะแต่จริงมันมีหลายมันจะมี2016 2025อะไรพวกนี้แต่มันก็จะบางกว่านะครับนะแต่ใช้พวกนี้น่าจะเป็น2032นะนะเวลาละถอดนะครับมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับร่องเงี้ยใช้เหรียญเหรียญ นะครับแล้วก็บิดแค่นี้นะครับปั๊บนี่นะครับถ่านก็อยู่ตรงนี้เวลาที่ดูที่รถนะครับตัวถ่านเนี่ยเวลาที่มันฐานอ่อนเนี่ยมันจะกระพริบเป็นลูกแจมจะพริบประมาณ5ครั้งนะครับมันจะเตือนละเราก็ไปหาฐานมาเปลี่ยนอันนี้ผมใช้มาประมาณ1ปี7เดือนนะครับมันก็ขึ้นฐานอ่อนแล้วต้องสังเกตด้านมันก่อนนะครับนะเวลาใส่ย้ายใส่เหมือนกันนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้มันถ้ามีลายหนังสือเนี่ยเป็นขั้วบวกนะครับถ้ามีเรียบๆก็เป็นขั้วลบเนี่ยมันเรียบๆแต่ว่าขั้วลบก็หงายขึ้นนะครับไขควงแบนทักอันนะครับมาช่วยแงะมาได้แล้วก็ใส่ถ่านใหม่เข้าไปกดเข้าไปแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปกดกดให้มันลงล็อกนะครับเรียบร้อยแล้วไหมแค่นี้เปิดนะครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะครับไม่มีอะไรก็ไปทำกันได้นะครับแนะนำก็วันนี้มันซื้อถามนี่มันซื้อได้ง่ายๆครับซื้อตามโซ่งเซเว่นก็ได้นะแต่เซเว่นก็จะอาจจะขายแพงกว่านิดนึงมันก็จะมีถ้าซื้อในเน็ตก็จะถูกกว่าถ้าดูยี่ห้อดีๆนะครับยี่ห้อบางทียี่ห้อไม่ดีอย่างเงี้ยเคยบางทีเก็บๆไว้แบตหมดประจุนะซื้อก็อย่าไปซื้อไปเก็บนะครับไปใกล้ๆเริ่มมันเตือนแล้วค่อยซื้อก็ได้นะนะครับเปลี่ยนก็ง่ายๆแค่นี้นะไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับนะครับสำหรับเวลามันถ่านอ่อนนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะแต่พอดีตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับไปซื้อกุญแจมาแกกับพิมพ์5ครั้งถ้าพิมพ์5ครั้งแสดงว่าถ่านเราเริ่มอ่อนแล้วแค่นั้นนะครับแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนนี่ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็มันก็เลยไม่ขึ้นแล้ว